สวัสดีครับนักลงทุนครับก็มาพบกับเซสชันผมนะครับในส่วนของทางด้านสัญญาณเทคนิคนะครับแล้วก็ถามตอบนะครับโอเคก็วันนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับวันนี้น่าจะเสียงอะไรน่าจะชัดเจนแล้วนะครับส่วนคำถามนะครับเดี๋ยวผมตอบให้นะครับจากก่อนหน้านี้นะครับไม่ต้องพิมพ์มาไม่ต้องพิมพ์มาซ้ำนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูตัวคอมเมนต์กีนี้ให้เลยนะฮะก็โอเคทีนี้เรามาเริ่มกันนะครับในส่วนของภาพทางด้านเทคนิคนะครับของตัวดัชนีก่อนนะฮะว่าเรามองภาพยังไงนะครับก็โดยรวมนะครับของทางด้านสัญญาณเทคนิคของเซตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างแข็งแรงมากครับแข็งแกร่งกว่าที่เราประเมินไว้พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคือเมื่อวานนี้นะครับก็ปรับตัวขึ้นมานะครับถึงบริเวณแนวเป้าหมายแรกนะครับที่เรามองกันไว้มานานแล้วนะฮะก็คือบริเวณ 1,320 จุดนะฮะแนวนี้นะครับนะฮะเมื่อวานนี้ก็ปิดทะลุขึ้นมาเลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ในส่วนของพวกอินดิเคเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น RSI หรือว่า MACD เนี่ยก็ยังมีการปรับตัวขึ้นอยู่นะครับเพราะนั้นวันนี้มุมมองเรานะครับก็น่าจะมีการปรับตัวขึ้นต่อนะครับแต่ว่าแนวต้านสั้นๆเนี่ยก็คงจะอยู่ที่บริเวณแนวเส้นบริเวณตรงเส้นสีขาวตัวนี้ครับเส้น90วันตรงนี้นะฮะประมาณสัก 1,330 จุดนะฮะนะฮะมุมมองเราก็วันนี้น่าจะปรับตัวขึ้นต่อนะครับแต่ว่าอัพไซด์ของการปรับตัวขึ้นเนี่ยไม่น่าจะขึ้นได้แรงเหมือนเมื่อวานนี้ละนะครับเรามองว่าอัพไซด์ก็ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเน้นจังหวะของการขึ้นนะครับก็เน้นของการ take profit นะฮะแล้วก็เดี๋ยวย่อลงมาก็ดูจังหวะในการซื้อคืนนะครับส่วนถ้าดัชนีรอบนี้นะฮะสมมุติว่ามีการย่อตัวนะครับมีการย่อตัวเดี๋ยวผมขยายรูปให้ดูสมมุติมีการย่อตัวนะฮะแต่ว่าถ้าไม่หลุดตรงบริเวณเส้น10วันตัวนี้นะเส้นสีฟ้าตัวเนี้ยเรามองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปปิดแกปแนวนี้นะฮะตกแกปนี้นะฮะก็คือ1360นะฮะอันนี้เรามีการปรับทาร์เก็ตขึ้นไปพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ข้อแม้เลยนะครับก็คือห้ามหลุดตรงบริเวณเส้น10วันนะครับเส้นสีฟ้านะครับซึ่งตอนนี้เส้นสีฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่1290นะฮะดูตัวเลขดีๆนะฮะถ้าไม่หลุด1290นะฮะลุ้นต่อไปปิดแกปนะครับ1360บริเวณนี้นะครับแต่ถ้าหลุดเส้นสีฟ้าแน่นอนก็เป็นจังหวะของการหนีออกมาก่อนนะฮะลดพอร์ตลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูจังหวะในการเข้าไปซื้อรอบใหม่นะฮะโอเคอันนี้ก็มุมมองทั้งระยะสั้นนะฮะระยะกลางก็ประมาณนี้ครับสั้นๆคือมองวันนี้มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ 1,330 จุดนะฮะแต่ว่าก็เป็นจังหวะของการเทรดดิ้งนะฮะแล้วก็ขายแล้วก็เล่นรอบไปนะครับย่อลงมาซื้อคืนนะครับส่วนระยะกลางๆนะครับถ้าเซตไม่หลุดเส้น10วันคือ1290นะครับมองขึ้นปิดแกป1360นะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นภาพของทางด้านสัญญาเทคนิคนะฮะของตัวดัชนีนะครับทีนี้เรามาต่อกันนะครับในส่วนของภาพทางด้านสัญญาเทคนิคเป็นหุ้นรายตัวนะครับตัวแรกจะเป็นตัวราชบุรีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัวราชบุรีนะฮะสัญญาเทคนิคเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเส้นที่ไม่ได้ใช้ออกก่อนอ่ะโอเคตัวราชบุรีนะครับก็เป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพนะฮะก็คือมีการยกไฮยกโลยกไฮยกโลนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมีการเลี้ยงบริเวณเส้น10วันขึ้นมาได้ต่อเนื่องเลยนะฮะลองสังเกตดูนะฮะตรงเนี้ยราคาเนี่ยนะขึ้นไปยกเนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ก็มาแล้วนะฮะแล้วก็ MACD ก็เริ่มบวกขึ้นนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับน่าจะมีลักษณะของการเก่งกำไรกันได้ต่อนะฮะก็แนวรับนะครับเรามองไว้ที่บริเวณ65บาทนะครับแนวต้าน67แล้วก็69นะครับส่วนแนวคัทลอสที่64บาทนะครับอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวแบมนะฮะโอเคอันนี้หลายคนเนี่ยน่าจะชอบใจแหละคุณกัดมาเชียร์ตัวนี้แล้วนะฮะโอเคอันนี้ก็ล้อไป2ประเด็นนะฮะคือตัวแรกเนี่ยคือเรื่องของสัญญาณเทคนิคแน่นอนนะฮะอันที่2คือเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงนะครับก็ทำให้แบมเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์ตรงนั้นไปด้วยนะครับทีนี้สัญญาณทางด้านเทคนิคนะครับเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะครับคือเป็นลักษณะการกลับตัวแบบ inverted head and shoulder นะฮะคือผมพยายามจะพาดวาดรูปไปให้ด้วยนะครับเพื่อให้นักทุนเนี่ยได้ดูตามนะครับจะได้เป็นแบ
เหมือนเคสสตัดดี้นะฮะจะได้รู้ว่าอ๋อรูปแบบแบบนี้มันมองแบบนี้แบบนี้นะฮะทีนี้พอการเกิด head and shoulder เนี่ยคุณอย่าเพิ่งรีบซื้อนะคุณต้องรอให้มันตรงนี้นะฮะตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่า shoulder ไหล่ซ้ายไหล่ขวานะฮะอันเนี้ยคุณต้องรอให้มันเบรกนะฮะเบรก neckline ตัวเส้นสีม่วงที่ผมขีดเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นshoulder ของมันนะฮะอันนี้เป็นตัวเบรก neckline พอเบรกขึ้นมาตรงเนี้ยเป็นจังหวะที่คุณซื้อตามนะฮะแล้วก็การเบรกขึ้นไปรอบนี้ปุ๊บเนี่ยการย่อลงมาก็ไม่หลุดเน็คไลน์แล้วก็ไม่หลุดเส้น10วันด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับส่วนอินดิเคเตอร์ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ยังชี้ขึ้นสนับสนุนอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคสสตาร์ดี้ที่ดีนะฮะแล้วก็ผมพยายามจะแบบพูดให้นักทุนเนี่ยได้มีความรู้นะครับได้เห็นภาพของการกลับตัวของมันด้วยนะครับเพื่อจะได้เอาไปใช้ในหุ้นตัวต่อไปนะฮะแนวรับนะครับ 23.9 นะฮะแนวต้าน 24.6 แล้วก็25บาทนะครับส่วนคัทลอสที่ 23.5 นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นทางด้านสัญญาณเทคนิคนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับในเรื่องของทางด้านปัจจัยโทษทีครับคำถามคำตอบนะครับโอ้มากันเยอะเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปดูตรงไลฟ์กี้นี้แป๊บนึงนะครับผมกลัวจะเสียเวลานิดนึงนะครับไม่ว่ากันนะครับผมแป๊บนึงนะฮะจะได้แบบตอบกันทุกคนเลยนะครับจะได้ไม่เดี๋ยวจะหาว่าแบบเอ๊คนนั้นไม่ตอบคนนี้ไม่ตอบนะฮะไม่เอานะฮะเดี๋ยวเราตอบกันทุกท่านเลยนะฮะโอเคช่วงก่อนหน้านี้นะครับมีนักทุนถามมานะครับคุณวลินพรนะฮะสวัสดีทุกท่านก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับทุกท่านที่ติดตามกันของกรุงศรีนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยและแนวเฮ้านะครับแนวรับแนวต้านนะฮะและแนวเฮ้านะครับผมแป๊บนึงครับและแนวเฮ้านะครับแนวรับเนี่ยเรามองไว้บริเวณ6.75 นะฮะบริเวณเส้น10วันตัวนี้นะฮะแล้วก็แนวต้านเนี่ยมองปิดแก๊ปนะฮะ 7.25 นะครับอันนี้ยังอยู่โพสต์ที่แล้วอยู่นะฮะไม่เดี๋ยวโพสต์ตรงเนี้ยที่ติดตามตรงเนี้ยเดี๋ยวผมมาตอบให้นะไม่ต้องพิมพ์ซ้ำนะครับจะได้ไม่เมื่อยมือโอเคแล้วนั้นครับตอบแล้วนะครับBBR มีข่าวอะไรนะครับก็วันนี้มีข่าวที่ไปทำปิดดิวของตัวเพอร์มาต้านะฮะก็อาจจะมีความกังวลว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไหมอะไรพวกนี้นะฮะแนวรับแนวต้าน WHJ นะครับ WHJ สวยเลยฮะเพราะว่าเบรกตรงบริเวณ3บาทขึ้นมาได้นะฮะแนวรับเนี่ยอยู่ที่บริเวณ3บาทนี่แหละฮะก็คือแนวที่เขาเบรกขึ้นมานะฮะส่วนแนวต้านเนี่ยมองแถว3บาท20นะฮะแล้วก็3บาท30นะฮะถือว่าสัญญาณเทคนิคถือว่าใช้ได้เลยนะสวยเลยแนวรับ BCPG นะฮะแล้วก็ในส่วนของ GGC นะฮะBCPG นะครับโอเค BCPG ตอนนี้ก็ผมว่าตรงนี้แหละคือแนวรับเลยนะฮะ 16.4 16.5 แถวนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวที่มันกำลังจะเบรกขึ้นไปนะฮะมันกำลังจะเบรกขึ้นไปก็แถวนี้แหละนะฮะแนวรับนะฮะ 16.4 ถึง 16.5 นะครับส่วนแนวต้านประมาณ17บาทนะฮะแล้วก็ถัดไปก็ 17.6 นะฮะ GGC นะฮะ GCC ก็สัญญาณกราฟดีนะฮะอันนี้ก็มองแนวรับประมาณ9บาทครับส่วนแนวต้านก็ประมาณ 9.6 นะฮะประมาณ 9.6 นะฮะแนวรับแนวต้านเอเชียนะฮะโอ้โหตรงนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างสูงนะฮะเพราะว่า RSI เนี่ยอยู่ระดับ81นะฮะเพราะนั้นหนักใจนะหนักใจนะครับต้องเรียนอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าระดับ RSI แบบนี้ผมไม่ค่อยอยากจะแนะนำอยู่แล้วนะฮะก็เป็นว่าถ้าอยากจะเล่นเนี่ยก็อาจจะมีแนวต้านประมาณสัก 6.6 นะฮะแนวรับ6บาทนะฮะแล้วก็ถ้าหลุด
5.7 นะฮะตรงนั้นเป็นจุดคัทลอสนะครับคุณเย็นจิตนะฮะโอ้โหเล่นซิ่งแบบนี้ต้องมีจุดล็อกขัดทุนดีๆเลยนะฮะแบมบอกไปแล้วนะฮะเป็นตัวแนะนำวันนี้ด้วยนะครับส่วน CPO นะฮะ CPO แนวรับ69นะฮะแล้วก็แนวต้านประมาณ 71.5 นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคอันนี้สำหรับโพสต์ที่แล้วเรียบร้อยนะครับครบทุกคำถามมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันโพสต์นี้นะฮะสวัสดีทุกท่านเช่นกันนะครับคุณชยะชัดวะลงนะครับชัดวะลงนะครับออกปตท. GC มาแล้วนะฮะโอเคครับผมก็น่าจะมีกำไรนะเห็นมีโพสต์ในส่วนของ Facebook กรุงศรีด้วยนะฮะก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่เราแนะนำมาด้วยนะฮะ BCPG กินนี่ตอบไปแล้วเนาะนะฮะก็แนวรับแถวๆนี้แหละ 16.4 16.5 เป็นแนวรับนะครับตัว TTW พวกนี้เป็นหุ้นปันผลนะฮะผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่านะครับสำหรับตัว TTW จริงๆผมดูตัวนี้มานานแล้วนะฮะเราก็ไม่ค่อยลงจริงนะครับผมแนะนำคุณสดใสอย่างนี้ดีกว่า TTW นะฮะคุณแบ่งเป็น DCA นะฮะก็คือเป็นซื้อทุกเดือนเอาเป็นทุกเดือนเลยนะฮะสมมติอยากได้เดือนละ 10,000 บาทสมมตินะฮะคุณก็ซื้อเลยเนี่ยเดือนพฤษภาคม11,000นะฮะมิถุนายน11,000กรกฎาคม11,000คุณซอยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหุ้นแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นหุ้นที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับกำไรก็ดีปันผลก็ดีนะเพราะนั้นการที่จะลดลงมาแรงๆในช่วงคุณจะไปหาแนวรับแนวต้านอะไรพวกนี้มันบางทีผมว่ามันไม่ลงให้คุณซื้อได้แบบง่ายๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมแนะนำเป็น DCA เลยนะคือค่อยๆซื้อไปเรื่อยๆทุกเดือนนะฮะส่วน BCPG กินนี้ตอบไปแล้วเนาะนะฮะคุณมู่หลานสวัสดีนะครับคุณณรงค์สวัสดีครับคุณปิยพรด้วยนะครับคุณซินดี้นะฮะโอ้โหพวกนี้ก็เข้ามาทักทายกันทุกวันเลยนะฮะ AWC นะครับตัวถัดไปAWC ต้องถือว่าไม่ดีเลยนะไม่ดีนะฮะอันนี้ถ้าเป็นให้ผมแนะนำไว้ทันซีนะฮะคุณท่านใดถามมานะฮะเดี๋ยวผมขอดูชื่อก่อนคุณธีระนะฮะคุณธีระนะฮะผมแนะนำไว้ทันซีไปก่อนนะฮะก็คือทำไมถึงแนะนำเวนซีนะครับเพราะว่าตัวราคาเนี่ยมันมีการปรับลดลงมาต่ำกว่าเส้น10วันนะฮะแล้วก็ยังไม่เห็นสัญญาณที่จะฟื้นคืนได้เลยนะฮะแล้วก็ช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยลงมาพร้อมวอลลุ่มด้วยนะครับเพราะนั้นไม่เอานะฮะถ้าเป็นคำแนะนำผมคือเวนซีก่อนให้มีการสร้างฐานราคาก่อนเราค่อยดูจังหวะนะฮะคุณพรเพ็ญนะครับคุณตัวอเนี่ยผมเคยแนะนำมา2ครั้งหรือ2ครั้งนะครับราคาขึ้นมาแล้วนะฮะเพราะนั้นตรงเนี้ยผมมองว่ารอบที่ผมขึ้นไปแรงๆเนี่ยคือมันจบหน้าที่ผมแล้วนะฮะต้องเรียนอย่างนี้นะครับเพราะนั้นอาจจะดูจังหวะของการเปลี่ยนหุ้นดีกว่านะฮะคุณพรเพ็ญนะฮะเปลี่ยนหุ้นไปดีกว่านะฮะมันไม่ได้เป็นหุ้นที่แบบผมติดตามพื้นฐานอะไรกันมานะครับแต่ว่าจังหวะตรงนั้นเนี่ยคือกราฟมันได้จริงๆแล้วก็แนะนำนะฮะเพราะนั้นเปลี่ยนตัวนะฮะคุณพรเพ็ญครับ CPO ตอบไปแล้วเนาะนะครับแนวรับประมาณ69นะครับแนวต้านประมาณ 71.5 นะครับส่วน Gulf Energy นะฮะกราฟเอเนจีก็แนวรับประมาณสัก38นะฮะ38.5ประมาณนี้นะครับส่วนแนวต้านไฮเดิม 40.25 นะฮะ CPO ต่อไปแล้วนะครับคุณธวัชชัยคุณธนวัฒน์นะฮะ AOT ผมมองออกไซด์เวย์นะเพราะว่ากราฟเนี่ยมันเริ่มออกเป็นลักษณะไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับจะออกเป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะฮะก็มองแนวรับเนี่ยก็ประมาณสัก58ถึง59นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยประมาณสัก61นะฮะแล้วก็แถว63อีกทีหนึ่งนะครับท็อปดีครับต้องบอกแบบนี้นะครับท็อปสัญญาณกราฟดีเลยนะฮะสัญญาณกราฟดีนะครับเพียงแต่ว่าที่ผมมองว่ารอบนี้มันอาจจะแบบไปได้ไม่ได้ไกลมากเพราะว่าตัวราคาน้ำมันเนี่ยที่มันดีดตัวขึ้นมาจากระดับต่ำสุดตรงเนี่ยมันมากกว่า 100% ไปแล้วนะฮะเพราะนั้นผมก็มองว่าอัพไซด์ของตัวราคาน้ำมันจากตรงเนี้ย33เหรียญตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เยอะแล้วนะฮะแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันขึ้นมาตรงบริเวณแนวต้านไฮเดิมนะครับ 46.5 นะครับก็คงต้องรอให้ผ่านก่อนนะครับเราค่อยตามนะฮะถ้าผ่านได้ก็มองแถว48แล้วก็50บาทอีกทีนึงนะฮะราชบุรีเป็นตัวหุ้นแนะนำทางด้านเทคนิคนะครับก็แนวรับ65นะครับแนวต้าน67แล้วก็69นะฮะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เนาะนะครับก็น่าจะตอบคำถามครบถ้วนทุกท่านนะครับก็มาฟังกันเราก็อยากจะให้ท
ให้ได้มุมมองกันไปนะครับโอเควันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเห็นว่าตลาดเปิดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเสียเวลาของนักลงทุนนะครับโอเควันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ